ขอเชิญพี่กอล์ฟณัฐพงษ์ธรรมสังวาลขึ้นมาบรรยายในหัวข้อ Modify My WooCommerce ครับผมตบขอเสียงให้พี่กอล์ฟหน่อยครับผมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข้อของการบรรยายเรื่อง Modify My WooCommerce นะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับของผมนะฮะชื่อกอล์ฟนะครับNattapol ทำสังวาลนะครับเราคุกทีอยู่ทางด้าน WordPress มาทำทางด้าน WooCommerce มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วครับเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันจึงได้มาพูดในวันนี้นะครับทำไมผมถึงเลือกหัวข้อ WooCommerce ขึ้นมาหรือไม่เพราะต่อไปนะครับในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงอนาคตจะมี2 อย่างที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราแน่นอน 1. คือด้านบล็อกเชนนะครับที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและอย่างที่2นะครับสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของอีคอมเมิร์ซที่มันจะเข้ามาแรงขึ้นสมัยก่อนนะครับเราเคยดูเรื่องของการอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นไงบ้างเราก็จะดูตัวอย่างนะครับจากตัว Amazon eBay แล้วก็เว็บอื่นๆที่ทางฝรั่งเข้ามาแต่สมัยนี้อีคอมเมิร์ซเปลี่ยนไปแทนที่เทคโนโลยีทุกอย่างนะครับจากการทำทางด้านอีคอมเมิร์ซจะมาจากทางฝั่งตะวันตกไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับสิ่งรู้ไหมอีคอมเมิร์ซที่ไหนที่เจริญที่สุดผมว่าน่าจะเราไม่ยากที่จีนนะครับและที่สำคัญคนไทยนะครับพฤติกรรมการซื้อของคนไทยนั้นค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคนจีนมากอะไรที่ดีของฝรั่งเรายกตัวอย่างมาเลยแคมเปญของเขาทุกอย่างก๊อปปี้หมดเลยมาใช้ที่ไทยประสบความสำเร็จไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าก๊อปปี้จากจีนมานะครับโอกาสที่จะสำเร็จจะมีมากขึ้นนะครับวันนี้ทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องอีคอมเมิร์ซกันครับเพราะจีนกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาเข้ามาด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างจะถูกมากทั้งในส่วนของแรงงานและต้นทุนอื่นๆนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการอย่างเรานะครับทั้งวันนี้ทั้งผู้ประกอบการและ developer ที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยควรจะรู้วิธีในการที่เอาของฟรีมาประยุกต์ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์เอาของฟรีมาทำยังไงให้ออกไปสู้กับของจีนก็ได้ครับตัว WooCommerce ทุกท่านน่าจะพอทราบดีว่ามันคือตัวปลั๊กอินหนึ่งของ WordPress นะครับที่สามารถทำให้เรามีเว็บไซต์ประเภท e-commerce ได้นะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนะครับผมชื่อกอล์ฟนะครับผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเนี่ยแต่ก่อนนะฮะเริ่มต้นจากการที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์มาเรียนตั้งแต่สมัยปี1ถึงปี4เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์มาแล้วเราก็รับงานฟรีแลนซ์มาเรื่อยๆนะครับคอนเซ็ปต์ของผมคือเมื่อไหร่ที่มีคนถามว่าคุณก๊อฟครับทำเว็บไซต์กี่บาทเราจะตอบไปก่อนเลยครับว่าแพงตอบไปก่อนว่าแพงนะครับเพราะอะไรเพราะจะให้สร้างความรู้สึกว่าโอเคทำเว็บไซต์มันไม่ใช่เรื่องง่ายและเพื่อนเขาติดคุณค่าตรงนี้นะครับผมเริ่มจากการเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนจนกระทั่งค่อยๆสะสมความรู้มาเรื่อยๆนะครับมาเปิดเป็นบริษัทของตัวเองแล้วมีอยู่วันนึงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องทำ WordPress ทำเว็บไซต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนทั่วไปทำไมคนถึงทำกันไม่ได้เราก็เลยมีคอร์สในการที่จะสอนให้ทุกคนนะครับทำ WordPress เป็นทำ e-commerce เป็นครับแล้วเราก็ในตอนนี้เราก็รับงานประเภทในระดับของ Enterprise มีการใช้ WooCommerce นะครับขึ้นมาในระดับ Enterprise มากขึ้นนะครับแต่ก่อนเวลาจะไปขายงาน WooCommerce แต่ละทีนะฮะผมจะต้องตอบคำถามลูกค้ามาตลอดทำไมถึงเลือกใช้ Wooทำไมไม่ใช้มาเจอโตเจอไหมมีใครเจอบ้างไหมคำถามตรงนี้เป็นคำถามที่คลาสสิกมากนะครับผมวันนี้เราจะมาดูข้อดีของ Woo ไม่ใช่ข้อดีธรรมดาจะเป็นข้อดีที่เอาไว้ใช้ขายงานได้สำหรับ developer นะครับและสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการมาดูว่าโอเคถ้าเจอ developer ขายงานแบบนี้จะดูยังไงที่ไม่ให้คอสมันแพงเกินไปได้ขึ้นทางรอบทั้งผู้ประกอบการและ developer นะครับมันจะหาจุดพอดีบาลานซ์กันได้ของวันนี้โดยที่เราจะทำการอยู่ในหัวข้อของการ modify WooCommerce กัน
โอเคครับ3หัวข้อหลักๆนะครับที่เราจะมาเริ่มกันในวันนี้นะฮะก็คือว่า1ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ Woo นะครับ2แล้วถ้าเลือกใช้แล้วมันยังขาดอะไรอีกครับ3ถ้าไอ้ส่วนที่มันขาดเนี่ยเราจะ modify มันแก้ไขมันยังไงกัน1เลยนะครับเรามาดูหัวข้อกันก่อนว่าทำไมถึงเราต้องเลือกใช้ Woo Commerce กันนะครับการใช้หัวข้อแบบนี้เป็นการใช้หัวข้อที่ค่อนข้างจะกว้างไปมากโดยที่เราระดับที่เรานั่งอยู่ในห้องนี้ครับผมอยากให้โฟกัสนะครับก่อนที่จะไปตลาดหรือระดับโลกนะครับเอาชนะคนไทยให้ได้ก่อนขออนุญาตเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าทำไมเราถึงต้องเลือกใช้หมู่และก็วิธีการที่จะเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้กับเรามีอะไรบ้างการเปลี่ยนคำถามนิดเดียวมันทำให้สโคปความคิดของเราเปลี่ยนไปด้วยครับวันนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันว่าข้อดียังไงและจะคุยกับเขาอย่างไรบ้างครับผมหนึ่งคือนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะฮะคือลูกค้าต้องการอะไรครับผมว่าลูกค้าต้องการทุกคนขอให้ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดนะครับอยากได้โลคอสมากแต่เงินแต่มีโลคอสมากแต่ของที่อยากได้เป็นยังครับนะฮะอยากที่รู้กันจะค่อนข้างกว้างมากนะครับข้อดีของ WooCommerce นะครับเวลาลูกค้าถามผมแต่ละทีว่าทำไมถึงเลือกใช้ WooCommerce นะฮะเราก็กล้าบอกไปเลยว่าเพราะมันฟรีครับแต่ต้องมีวงเล็บนะฟรีแต่ไม่ได้รวมค่าเมนเทนแนนซ์เดี๋ยวจะมาเรื่องคุยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเมนเทนแนนซ์กันอีกช่วงในช่วงหลังนะครับสองคือลูกค้าถามว่าฉันอยากได้ฟรีแล้วอ่ะและอยากขอได้ของดีด้วยของที่มันเจ๋งด้วยลูกค้าทุกคนคิดอย่างนี้นะฮะตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าจะไปตอบลูกค้ายังไงนะครับเพราะการตอบว่าWooCommerceดีอย่างนู้นดีอย่างนี้มันแค่ลมปากของเราเพียงคนเดียวเวลาขายของนะครับใช้เรื่องของสถิติช่วยนะฮะเรากล้าบอกไปเลยว่าตอนนี้ครับประมาณ 40% ของเว็บไซต์ที่เป็นอีคอมเมิร์ซทั่วโลก2-3 ล้านเว็บไซต์ตอนนี้ใช้ WooCommerce อยู่เพราะงั้นตรงนี้มันเป็นตัวส่วนการการันตีว่าในตัว WooCommerce เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับที่ใช้งานได้ดีด้วยนะครับอยากได้เร็วได้ถูกได้ดีนะครับลูกค้าของเราจะน่ารักตรงนี้เสมอนะฮะของเราก็จะมีปลั๊กอินให้นะครับตรงนี้หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกับการใช้ปลั๊กอินอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้เราจะไม่ได้โมดิฟายด้วยปลั๊กอินอย่างเดียวครับจะมีส่วนการโค้ดที่นิดหน่อยสิ่งที่ลูกค้าต้องการอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนครั้งเดียวแต่ไม่ต้องจ้างเราอีกนึกออกไหมอยากจะลงทุนครั้งเดียวอ่ะแล้วก็ถ้ามันมีบั๊กก็ให้มันออโตเมติกแก้ไขบั๊กของมันเองไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มโปรแกรมเมอร์ใช่ครับลูกค้าเขาต้องการอย่างนี้นะฮะแต่เรื่องจริงได้หรือไม่อีกเรื่องนึงนะนะฮะลูกค้าต้องการจริงเรื่องทางอินเวสเมนต์นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถบอกไปได้เลยว่าโอเคได้กับพี่ตรงนี้WooCommerceมีอัปเดตให้ตลอดทั้งนี้เรื่องของ security patch และส่วนอื่นด้วยจากประสบการณ์คนทำเว็บอันนี้จะติดเวลาอัปเดตแล้วมันจะมีเออร์เลอร์ทุกครั้งที่มีการอัปเดตมันก็จะเสียงเออร์เลอร์ด้วยนะครับตรงนี้เราถึงเป็นจุดที่บอกลูกค้าได้ว่าคุณต้องซื้อ MA กับเราซื้อบริการดูแลกับเราครับตรงนี้ใครที่ทำสวิตช์ด้าน MA ก็จะขาดได้นะครับแล้วสุดท้ายต้องการที่จะลดความเสี่ยงความเสี่ยงหนึ่งคือหนึ่งของลูกค้านะครับที่เขากลัวกันมากเลยนะฮะจากการที่ผมไปพิชงานทั้งในระดับ SME และระดับ Enterprise มาเขากลัวคำหนึ่งครับ Vendor Login Vendor Login แปลว่าอะไรถ้าเราเดเวลอปแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วมีแต่เราที่แก้ไขได้คนเดียวนั่นแปลว่าถ้ามันเสียปุ๊บลูกค้าเป็นไงครับต้องมองเรามันดีสำหรับเราเนาะสำหรับฝั่ง Developer แต่สำหรับลูกค้าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจและถ้าวันนี้ทะเลาะกับเราล่ะเขาจะไปจ้างใครมาทำได้นะครับตรงนี้สิ่งที่ผมใช้มาเสมอและชนะในการพิชหลายๆบริษัทที่ทำคอสตอมเดเวลลอปเองนะครับก็คือว่าถ้าคุณไม่จ้างเราแล้วอ่ะทะเลาะกับเราหมายถึงว่าไม่ได้จ้างเราแล้วนะครับก็ยังหาเดเวลลอปเปอร์ได้ง่ายนะแต่จริงๆแล้วลูกค้าเขาก็ไม่กล้าไปหาใครหรอกครับผมถ้าเราดูแลดีนะครับเพราะนั้นใช้ตรงนี้ในการจี้จุดของลูกค้าได้นี่คือส่วนของลูกค้าต้องการแล้วก็ทำไมถึงต้องเลือกWooCommerceสไลด์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีให้หลังงานอีกทีนะครับพร้อมกับวิดีโอที่อัดในคลาสด้วยครับทีนี้มันดีทุกอย่างมาดูกันว่าอะไรที่มันขาดหายไปบ้างนะฮะก่อนที่จะไปทำการแก้ไขมาดูก่อนดีกว่าว่าอะไรที่มันขาดหายไปบ้างอย่างที่บอกการเปิดหัวข้อแบบนี้คำถามมันจะกว้างไปเสมอนะครับผมชอบในการถามแคบๆเพียงจุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามได้เปลี่ยนหัวข้อกันสลับกันนิดหนึ่ง
อะไรที่มันขาดหายไปสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับ e-commerce จะแบ่งเป็นเรียกว่าครึ่งโลกหรือสามครึ่งนึงอยู่ทางฝั่งตะวันตกครึ่งนึงอยู่ฝั่งตะวันออกอะไรที่มันไม่เหมือนกันครับถึงแม้จะใช้เป็นแพลตฟอร์มเดียวอะไรที่มันไม่เหมือนกันระหว่างสองที่โลกนี้คนใช้งานนั่นเอง culture ของฝรั่งจะเป็นแบบนึงพึ่งพาตนเอง culture ของคนไทยกับคนจีนเป็นไงครับไปกับเพื่อนไหมถ้ามีเพื่อนไปก็ดีถ้าไม่มีเพื่อนไปอาจจะไม่ชัวร์การจะซื้อของแต่ละครั้งเป็นไงครับถ้าถามเพื่อนเพื่อน recommend จะเชื่อมากกว่าที่เสิร์ช Google ด้วยซ้ำพฤติกรรมของคนไทยกับคนจีนของทั้งฝั่งตะวันของทางซีโร่ตะวันออกนะครับจะค่อนข้างเป็นในแนวทางนี้นั่นแปลว่าสิ่งที่เราจะฟิกให้กับยูเซอร์สำหรับคนไทยที่เรากำลังจะขายเนี่ยก็ควรที่จะมองระดับผู้ใช้ก่อนว่าจะเหมาะกับคนไทยยังไงครับโอเคมาดูกันสิ่งที่มันขาดหายไปกับคนไทยมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาประมาณสักสองสามอันนะครับผมเพื่อให้เหมาะกับเวลาที่นี้คนไทยสิ่งที่ไม่เหมือนกับฝรั่งเรื่องแรกคือเรื่องเพย์เมนต์นะครับยกตัวอย่างเวลาเราซื้อของคนไทยนะครับที่เราทำเว็บไซต์ขึ้นมาไม่ต้องใครหรอกเอาเป็นตัวเราเนี่ยแหละเราซื้อผ่านอะไรบ้างครับบัตรเครดิตใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยและจะมีอีกบางพวกหนึ่งที่เขาไม่ใช้บัตรเครดิตเขาทำยังไงครับโอนตังค์นะฮะก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างแมนนวลหน่อยแต่คนไทยก็กล้าพูดเลยว่ายังอยู่ในระดับที่ 50-50% นะครับผมที่ชอบที่จะใช้การโอนตังค์มาก่อนดูแบบฝรั่งนะครับของฝรั่งเขาจะทางซ้ายมือนะครับจะชอบจ่ายเงินด้วยแบบเครดิตการ์ดแล้วก็ฉันขอให้ฉันทำด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยแต่ของคนไทยล่ะคนไทยจะบอกว่าบัตรเครดิตก็ได้แต่ขอโอนตังค์มีช่องทางโอนตังค์ไหมนะครับในอนาคตจะมีส่วนที่เรียกว่า QR code เป็นของของเพย์นะครับผมได้เคยลองใช้แล้วล่ะเขาจะมีพร้อมเพย์มาให้นะครับจากเดิมที่เราต้องโอนตังค์แล้วก็ไปเช็คยอดตังค์ใช่ไหมฮะต่อไปตัวพร้อมเพย์ QR code ที่มาพร้อมกับแบงก์ต่างๆนะครับหลายๆแบงก์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยและกำลังจะเข้ามาในเป็นปลั๊กอินของWooCommerceด้วยนะครับเขาจะจากเดิมที่เราต้องจ่ายเงินเท่านี้มันจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยเป็น QR user นะครับ customer นะครับคนใช้งานจะแค่เอามือถือแอปอะไรก็ได้มาสแกนแล้วบอกนะแล้วเขาก็จ่ายตังค์สิ่งที่มันดีกว่าโอนตังค์ธรรมดาคืออะไรรู้ไหมครับเจ้าของเว็บจะสามารถรู้ได้เลยว่าสั่งเข้าแล้วอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยเพราะอะไรเพราะระบบจะคอมพลีทได้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมีแมนนวลโปรเซสในการรับเงินครับคาดว่าน่าจะมาภายในปีนี้นะครับช่วงน่าจะเปิดใช้เต็มที่ช่วงปลายปีแต่ตอนนี้จะเริ่มสุดแล้วทีละส่วนทีละส่วนนะครับผมอันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปในร่วมงานกับของแบงก์ก็เลยรู้ว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะค่อยปล่อยในส่วนนี้มาเรียกว่าจ่ายเงินโอนเงินผ่านของเพย์ตัวนี้แล้วผ่านร้านค้ารู้ได้เลยว่ามีคนจ่ายแล้วเหมือนกับเครดิตเลยดีไหมฮะสำหรับฝั่ง developer โหสามารถติ๊กจากออเดอร์นะครับที่กำลังขายอยู่ให้เป็นของจีนได้เลยครับเช่นเดียวกันนะครับผมคนไทยตอนนี้ยังไม่มีนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับเพราะงั้นตอนนี้ต้องเป็นในส่วนของมันนี่ทางเพย์ก่อนนะครับผมจะแนะนำนะครับใครที่ทำ e-commerce ในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะตัวฟังก์ชันของWooCommerceนะครับเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเพย์เมนต์นี้ค่อนข้างระดับแรกเลยนะครับผมคนไทยชอบจ่ายและเจ้าของร้านค้านะครับเขาจะบางคนอาจจะชอบเพย์พาวบางคนอาจจะไม่เอาสิ่งที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะถ้าเวลาเราใช้เพย์พาวนะครับเงินมันจะถูกโอนไปต่างประเทศก่อนกว่ามันจะโอนกลับมาอะไรประมาณนี้ครับเจ้าของก็จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะโดนเพย์พาวฟรีซเงินของเราครับเพราะฉะนั้นเขาเลยอยากจะขอที่เป็นต่อในเล็กตรงกับแบงค์นะครับหรือว่าต่อผ่านวัตถุดิบตัวนี้ซึ่งตรงนี้เราต้องมาคัสตอมในส่วนของ payment กันอีกทีครับซึ่งปลั๊กอินที่มีให้นะฮะในตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแต่ข้อสุดท้ายนะครับดีๆนะครับโอเคได้ลูกค้าเตรียมตัวซื้อแล้วแต่ลูกค้าคนไทยนะครับจะชอบอีกอย่างโอนเงินได้เลยใช่ไหมคะกดจ่ายเงินกดจ่ายบัตรเครดิตในหน้านี้ได้เลยใช่ไหมคะเขาจะถามอีกคำหนึ่งครับก่อนที่จะไปต่างยังมีอยู่อีกกว่าเกือบครึ่งนะครับของลูกค้าคนไทยที่เป็นลักษณะนี้กว่าทางของคนเลยเพราะงั้นในเว็บไซต์เราต้องมีอะไรระบบแชทมีไลน์แอดมีอะไรพวกนี้ให้เขาได้ถามอีกสักคำหนึ่งว่าได้ค่ะเพื่อที่จะให้เพิ่มความมั่นใจเขาครับผมคนไทยและคนจีนมีลักษณะนี้เหมือนกันครับอีกอย่างนึงนะครับที่WooCommerceหายไปซึ่งผมคิดว่าน่าจะมี
น่าจะมีในเวอร์ชันต่อไปได้แล้วนะครับนี่คือเรื่องของโปรโมชั่นสิ่งที่ WooCommerce มีนะครับผมระบบของ WooCommerce ตอนนี้มีให้ในส่วนของคูปองอะไร อะไรก็คูปองคูปองต่างกับโปรโมชั่นยังไงคูปองคือหลังจากที่เราทำการเพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วเราจะต้องไปกดรหัสคูปองเข้าไปอีกต่างกับโปรโมชั่นตรงที่ถ้าเราโปรโมชั่นเช่นซื้อ1แถม1เรากดสินค้าเข้าไป2ชิ้นมันลดราคาให้เลยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรครับตรงเนี้ยเท่าที่ลองใช้มานะครับถ้ามีตรงเนี้ยจะเพิ่มกระตุ้นการขายได้มากกว่า 30% ครับเพราะคนจะรู้สึกขอซื้ออีกหน่อยแล้วกันครับโดยปลั๊กอินที่ผมได้ทดลองมาแล้วก็เจ็บมาเยอะต้องบอกว่าเจ็บมาเยอะจ่ายตังค์มาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องปลั๊กอินนะฮะเลยสรุปว่ามีตัวเนี้ยที่ดีที่สุดครับผมขอกระโดดมาอีกเรื่องนึงของรถเหลือเมื่อกี้เรามีโปรโมชั่นแล้วมีการจ่ายเงินแล้วนะครับสิ่งที่คนใช้เห็นที่ผมบอกอยากรู้อีกอย่างนึงเรื่องการแชทเพื่อการคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เหมือนการจากประสบการณ์ที่เสียตังค์มาแล้วนะโมดิฟายโดยการหนึ่งเพิ่มโปรโมชั่นเข้าไปโดยใช้ปลั๊กอินเมื่อกี้เพิ่มโอกาสทางการค้าของเราสองอยากเสียลูกค้าที่เขาไม่มั่นใจไปด้วยถ้าลูกค้าคนไหนมั่นใจเป็นไงครับเห็นราคาเห็นวิธีการจ่ายตังค์เขาจะทำไงครับก็จ่ายได้เลยไม่มีปัญหาแล้วถ้าลูกค้าคนไหนที่สีมันจะมีหรือเปล่าของมีเป็นในสต็อกหรือเปล่ามันจะมีแบบความแบบลังเลใจนิดนึงนะครับผมแนะนำนะครับเป็นเสริมการเสริมลูกค้าตรงนี้ด้วยการทำแชทเพิ่มปลั๊กอินเข้ามาตัวหนึ่งครับผมโอเคปลั๊กอินที่อยากให้มีนะครับคืออยากให้มีในส่วนของปลั๊กอินที่ชื่อว่าโซลพิมนะครับมีหลายตัวเลยแต่เช่นเดียวกันผมชอบตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันสามารถทำได้หลายอย่างเช่นลูกค้าอยู่ในหน้านี้แล้ว2นาทีให้เราป๊อปอัพขึ้นมาแชทกับเขาออโตเมติกป๊อปอัพเลยถามว่าเป็นไงลูกค้าดูสินค้าตรงนี้อยู่มีอะไรสงสัยไหมหรือลูกค้าเข้ามาแล้ว10กว่าหน้าเข้ามาครับทำการดูสินค้าแล้วดูสินค้าแล้วยังไม่มั่นใจเขาก็สามารถแชทกับเราได้ที่สำคัญนะครับในการแชทของตลาดคนจีนนะครับเขาจะมีอีกอันนึงก็คือว่าพอเข้าไปในหน้าตะกร้าสินค้านะฮะคนจีนเขาจะแบบอยากเพิ่มอีกสินค้านี่เนี่ยแต่ถ้าต้องกลับไปหน้าไปเซิร์ชค้นหาสินค้าแล้วกดเองนะครับเขาจะขี้เกียจมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาแชทกับเราได้ลูกค้าสามารถแชทกับเราได้บอกว่าช่วยเพิ่มสินค้านี้ให้หน่อยนะครับ WooCommerce ก็เปิดช่องให้แล้วโดยการเข้าไปที่หลังบ้านนะครับถ้าเราเป็นแอดมินนะฮะเห็นออเดอร์ของลูกค้าเราสามารถกดเพิ่มสินค้านะครับเข้าไปให้กับลูกค้าได้จะมีเมนูในการเพิ่มสินค้าเข้าไปตรงนี้ทำให้ลูกค้านะครับไม่ต้องไปย้อนกลับไปค้นหาเองให้แอดมินเป็นคนเพิ่มให้เลยตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มรายได้ของเราเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้มันง่ายๆในส่วนของการโหลดทั้งติดมาหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเริ่มเข้าสู่การโค้ดอีกหนึ่งครับจำได้ไหมว่าที่เราดูกันนะครับเราอยากจะมองให้โลกแอดมินใช้บทเทด้วยความง่ายขึ้นนะครับเพราะแม้แต่นี้ใช้ความรู้นิดเดียวก็สามารถทำการแก้ไขบุคคลใดได้ด้วยตัวเองถึงแม้ท่านไม่ใช่ developer นะครับอันดับแรกนะครับที่ต้องมาดูกันนะครับผมจะเข้าเครื่อง developer นิดนึงนะครับคือหนึ่งคือต้อง understand ทุกครับผมในบทเทจะมีคำหนึ่งนะครับถ้ารู้คำเนี้ยนั่นคือคุณ control ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น WordPress WooCommerce หรือ Plugin ตัวอื่นนะครับผมปุ๊บคืออะไรใน WordPress นะครับต้องบอกกันว่าในการทำงานของระบบเว็บไซต์ระบบโปรแกรมมิ่งทุกอย่างนะครับในโลกนี้เขาจะรันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับดูตัวเลขง่ายๆครับผมโค้ดส่วนที่1ทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปรันโค้ดส่วนที่2เสร็จแล้วก็จะมาโค้ดส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5ครับแบบนี้มันก็จะรันไปเรื่อยๆของมันอย่างนี้แหละเช่นยกตัวอย่างถ้าเราต้องการเพิ่มสินค้าเข้ามาในตะกร้าครั้งหนึ่งมีโค้ดอะไรที่ต้องรันบ้างนะครับหนึ่งคือ user click add to cart อันนี้คือโค้ดหนึ่งส่วนส่วนที่สองนะครับโค้ดส่วนนี้มันก็จะไปทำการบอกโค้ดส่วนที่สองว่าโอเคให้เตรียม data ที่จะอัปเดตนะครับจากนั้นโค้ดส่วนที่สองก็จะไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปอัปเดต data แล้วก็อัปเดตเสร็จแล้วสุดท้ายกลับมาบอก user ว่าโอเคสินค้าเข้ามาในตะกร้าตรงนี้คือระบบของการทำงานโค้ดทั่วไปแต่ WordPress ก็มีส่วนที่พิเศษตรงนี้ครับผมถ้าเป็นระบบอื่นนะครับผม
อยู่ตรงกล่องซ้ายมือนะครับมันก็จะเป็นโค้ดที่วันที่1วันที่2ทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับแต่ Word Test ทุกๆกล่องเนี่ยเมื่อกี้มีทั้งหมด5กล่องทุกๆกล่องของ Word Test เขาจะมีบรรทัดสุดท้ายนะครับเพิ่มไปว่าโอเคฉันทำงานส่วนของฉันเสร็จแล้วมีใครอยากจะต่อส่วนนี้ไหมก่อนที่จะไปโค้ดส่วนอื่นนะครับตรงนี้เขาจะถามว่ามีฮุกตรงไหนไหมนะครับเรียกว่าฮุกนะครับซึ่งถ้าเราใช้ปลั๊กอินหรือเราเขียนเองหรือเราเอาโค้ดไปแปะของเราเองนะครับเราจะสามารถเอาโค้ดของเรานะครับไปตอบคำถามของมันได้เช่นโค้ดส่วนนี้กำลังจะอัปเดตข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเลยถามว่าโอเคถ้าทำงานเสร็จแล้วมีใครที่จะต่องานกับฉันไหมโค้ดเราสามารถโหลดปลั๊กอินเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่า yes ช่วยต่อโค้ดตรงนี้ให้หน่อยแล้วทำงานตรงนี้ต่อครับโค้ดของเรานะครับจากเดิมที่รันเป็น5อันแบบนี้นะครับเป็นเริ่มตั้งแต่ user click add to cart นะครับจากนั้นเตรียมข้อมูล data เนี่ยเขาก็จะถามว่ามีฮุกไหมถ้ามีฮุกนะครับเราก็จะเอาโค้ดของเราที่สามารถ add custom เข้าไปใส่ดาวทีนี้เราจะเอาอะไรไปใส่ได้บ้างนะครับผมแล้วเราจะเอาไปใส่ยังไงนะครับตรงนี้ดีไซน์คอสไลน์ตรงนี้นะครับเราดีไซน์มาเพื่อคนที่ไม่ใช่ developer มากนะให้พอเข้าใจนะเพราะนั้นแค่เอาโค้ดไปแปะตรงนี้ให้เข้าใจคำว่าฮุกนะครับการเพิ่มฮุกนะครับก็คือการเอาไฟล์นะครับเอาโค้ดของเราเลยเนี่ยไปใส่ในไฟล์ที่ชื่อว่า function.php นะครับตรงนี้ไม่รู้จะบอกว่าอะไรบอกให้จำดีกว่านะครับใครคุมไฟล์นี้ได้คือคุมทางเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่าแทบจะทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับของ WordPress เพราะงั้นไฟล์นี้ค่อนข้างสำคัญมากชื่อไฟล์ function.php นะครับโดยที่ทุกๆทีมจะมีไฟล์นี้นะครับไม่เชื่อลองกลับไปหาในเว็บไซต์ของท่านนะครับจะมีไฟล์นึงชื่อว่าfunction.php นะครับอยู่ในทีมของท่านซึ่งเราจะใช้ไฟล์นี้แหละในการเชื่อมโค้ดฮุกเข้าไปนะครับโดยการหานะครับอย่างที่บอกว่าผมก็เป็นคนที่เกียจคนหนึ่งนะเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีความรู้สึกนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นเราจะเอาโค้ดของที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับเอามาใช้กันดีกว่านะครับเทคนิคสำคัญในการอยู่รอดในยุคศตวรรษที่21นั่นคือการเซิร์ช Google นะฮะคำที่เราจะใช้เซิร์ชนะครับเราจะใช้เป็นคำว่า WooCommerce Snippet นะครับ WooCommerce Snippet แปลว่าอะไรแปลว่าโค้ดที่เขาเขียนมาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเอามารวมเป็นก้อนๆเป็นก้อนนะครับเรียกว่า Snippet Code นะครับคือกลุ่มก้อนของโค้ดที่ใช้งานได้แล้วแล้วเราเอาจะ copy ตรงนั้นน่ะมาใส่ระหว่างดาวโดยที่ Snippet นะครับออกมาของ WooCommerce เองก็จะมี Official Snippet นะครับเราสามารถไปดูไปใช้ไป copy มาใช้ได้เลยนะครับมันจะมีส่วนของที่เป็นฟอนต์เองนะครับส่วนของ general คือส่วนทั่วไปแล้วก็ส่วนของ theming คือการแสดงเรียกได้ว่ามีครบทุกส่วนขั้นตอนการ modify ของเรานะครับผมเราก็จะใช้ตัวนะครับผมโค้ดที่เขาให้มาไม่ว่าจะไปเจอเป็นยังไงมานะครับไม่รู้โค้ดไม่เป็นไร copy มานะครับแล้วก็มาใส่ไว้ในไฟล์ function.php เขามีแค่ไหน copy มาให้ถูกแรกๆทำแน่นอนมันก็มีเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ไปแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานท่องไว้เราอยากได้ตังนะครับการเรียนมันจะมาเร็วขึ้นเป็นสองเท่าก็ copy โค้ดที่เขามีให้นะครับแล้วก็ไปวางในไฟล์ฟังก์ชัน .php นะครับโดยที่โค้ดตรงนี้มันก็จะมีหลากหลายแบบด้วยกันนะเช่นผมอันนี้เอามาจากในตัว official นะครับสังเกตว่าหัวข้อจะมีอะไรบ้างนะครับเช่นอยากให้คุกตกคุกกองไปหา user ในตามอีเมลนะอยากได้ product ID เป็นรุ่นเป็นนี่นะครับผมหรือว่าอยากเปลี่ยน currency จากคำว่า THB เป็นคำว่าบาทแบบนี้เป็นต้นทุกๆครั้งที่เราต้องจ้างโปรแกรมเมอร์ก็จะทำอย่างนี้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนั่นคือไป copy code ที่ทำอยู่แล้วมาใส่ที่ที่ถูกต้องใช่ไหมนะฮะเพราะงั้นถ้าเราเป็นระดับผู้ประกอบการนะครับแล้วเรามีความรู้ตรงนี้บ้างรู้ว่ามันทำงานยังไงบ้างอย่างน้อยเราก็พอที่จะทำเองได้อันไหนไม่ได้ก็ค่อยให้กับทางโปรแกรมเมอร์เขาทำนะครับผมใช้ตรงนี้มาเรียกได้ว่าใช้หากินกับลูกค้าเยอะๆเลยดีกว่าทุกๆครั้งที่ต้องเอาโค้ดมาแปะครั้งหนึ่งนะครับมันคือการโมดิฟายคือการแก้ไขนะฮะลูกค้า
จะไม่ทราบหรอกว่ามันทำง่ายหรือทำยากแต่ลูกค้าจะรู้สึกว่าทำเสร็จหรือทำไม่เสร็จถูกต้องไหมครับเพราะงั้นนะครับสำหรับ developer ทั้งหลายสำหรับโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายนะครับเวลาคิดต่างนะครับอย่าคิดที่มันทำยากหรือทำยากนะครับให้คิดจากว่าลูกค้าเขาทำแล้วเขาเอาไปเกิดประโยชน์จริงๆหลายๆครั้งที่ผมทำฟรีให้ลูกค้าเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าถ้าทำกับละครไม่ได้ตังค์แต่หลายๆครั้งเหมือนกันที่ผมชาร์จตังค์เวอร์ๆกับลูกค้าแม้จะเป็นงานเล็กน้อยนะเพราะอะไรเพราะว่าคืองานที่ลูกค้าเอาไปทำแล้วได้ประโยชน์ครับโดยการใช้สิทธิ์เพิ่มนี้แหละอีกทีนึงเมื่อกี้เราเหมือนจะ modify ข้างหลังบ้านไปนะครับในส่วนของสิทธิ์เพิ่มนี้อีกอันนึงที่เราน่าสนใจนะครับนั่นคือการแก้ไขบนหน้าตาเว็บของเราครับเราจะใช้การใช้ฮุกเนี่ยแหละครับในการแก้ไขหน้าตาเว็บของเราโอเคดูแค่ถ่ายรูปถ่ายนี้ไว้เลยนะครับผมจากเดิมนะครับเว็บอีคอมเมิร์ซของเรานะครับที่จะมีการเรียกใช้การแสดงผลนึกถึงเวลาเราไปดู Lazada ก็ได้นึกถึงเราไปดูเว็บ OnFB ก็ได้นะครับที่เรากดเข้าไปในสินค้าก็จะมีรูปสินค้าด้านซ้ายเนาะมีไตเติ้ลนะครับแล้วก็มีราคาบอกในด้านขวา WooCommerce ก็แสดงแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ WooCommerce มีจุดพิเศษอยู่ที่เขาจะมีฮุกในทุกๆที่นั่นแปลว่าเขาจะมีช่องนะครับสิ่งที่เป็นก้อนสีขาวเนี่ยเจาะช่องไว้เจาะช่องไว้ในทุกๆที่เจาะช่องไว้ในทุกๆถ้าเรียกว่าถ้าจะทุกสเต็ปของการทำงานเลยนั่นแปลว่าอะไรเราอยากเพิ่มข้อมูลอะไรเราจะไปใส่ในช่องนั้นได้ครับเราอยากลดข้อมูลอะไรเราก็ไปลบข้อมูลจากในช่องนั้นได้เคยใช้ปลั๊กอินกันใช่ไหมครับปลั๊กอินเขาจะมาเพิ่มข้อมูลใส่ในตีมเราได้ไงทั้งที่เราไม่เคยให้เขาอีดิทตีมเราแค่อินสตอลปลั๊กอินเขาก็ใช้เทคนิคนี่แหละใช้ฮุกนะครับในการทำในการเจาะช่องเข้าไปในตัวของเพจเราใช่ไหมครับครับเช่นนะครับเราต้องการเพิ่มตรงข้างบนของคำว่า product title นะครับว่า hello before title นะครับผมเราก็สามารถนะครับดูได้ว่าอ๋อสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้ฮุกตรงนี้นะครับคือชื่ออะไรแล้วก็เอาไปใช้ได้ครับโดยที่นะครับฮุกต่างๆเราเนี้ยในตัว official WooCommerce เองจะไม่ได้มีบอกหมดนะครับแต่ให้เราเซิร์ชนะครับเราเซิร์ชคำว่า visual guide hook นะครับ visual guide hookของ WooCommerce นะมันจะออกมาหมดเลยออกมารู้เลยว่าแต่ละตัวแต่ละขั้นตอนน่ะใช้ฮุกอะไรบ้างนะครับซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างตรงนี้นะครับฮุกตรงนี้เขาชื่อ WooCommerce Single Product Summary นะครับผมจะไม่ลึกไปกว่านี้มากแต่จะบอกว่าวิธีการเพิ่มเท็กซ์ตรงข้างบนตรงนี้ก็ง่ายๆแค่เลือกใช้ฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครับเพิ่มเข้าไปเหมือนเรา copy code มาครับครับวันนี้สรุปในส่วนคร่าวๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราเลือกใช้ Woo นะครับขอให้เลือกเป็นเหมาะกับคนไทยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินต่างๆนะครับเรื่องเขาการ payment เรื่องของการแชทและโปรโมชั่นนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับ3สิ่งนี้ในการทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าในการแก้ไขสเกลที่ WooCommerce เขาไม่มีแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนและสุดท้ายนะครับการที่ modify my WooCommerce นะครับแนะนำลองไปเอาคำนี้ไปทดสอบต่อคุกนะครับบนเพจคุกอย่างที่บอกใครคุกคุกได้ก็คุกบนเพจได้นะครับครับผมวันนี้ขอจบการนำเสนอคำนี้ครับส่วนการที่เราหาได้เลยขอบคุณมากครับผมมีใครมีคำถามจะถามครับผมคำถามง่ายๆนะครับนี่เราได้ถามผมครับการแก้ตัวฟังก์ชันกับ PHP หรือว่าเพิ่มบุกอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้อย่างแรกเราเปลี่ยนธีมหรือ WooCommerce อัปเดตหรือแม้แต่ WordPress อัปเดตเองเนี่ยเราต้องทำใหม่ยังไงหรือว่ามันจะคงอยู่โอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับไฟล์ฟังก์ชันนะครับของเรานะครับที่บอกให้ไปแก้กันเมื่อกี้เนี่ยไฟล์ฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับจะอาศัยจะสิงอยู่ในธีมของเรา
นะครับจะติดอยู่ในธีมของเรานั่นแปลว่าถ้าธีมของเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันนะครับการลงใหม่อะไรพวกนี้ก็จะหายไปนะครับวิธีการทำให้ไฟล์ในธีมไม่หายไปมีอยู่2วิธีครับ1คือไอ้ตรงพวกมุกต่างๆพวกซีเนสต่างๆที่เราเอามาแปะครับในไฟล์ฟังก์ชันนะถ้าไม่อยากให้มันหายไป1คือใช้ชายธีมในไฟล์ในของชายธีมก็จะมีไฟล์ฟังก์ชันสำหรับ PHP เช่นกันเพราะงั้นถ้าไม่อยากให้มันหายนะไปแก้ไขในชายธีม1วิธีวิธีที่2อะไรก็ตามที่มันอยู่ในฟังก์ชันแบบ PHP นะครับนั่นแปลว่ามันเอามาทำเป็นปลั๊กอินได้แค่ copy code ตรงนั้นมาใส่ในไฟล์ใหม่ตั้งชื่อมันว่า my plugin.php แล้วเติมหัวข้างบนใส่แค่บรรทัดถึง2บรรทัดว่า plugin a plugin name แล้วก็ชื่อ plugin ของเราตรงนั้นก็จะกลายเป็นปลั๊กอินของเราเรียบร้อยนะครับตรงนี้น่าจะเคลียร์เนาะครับทีนี้ในส่วนของ WooCommerce ต่างๆกับ WooCommerce 4เป็นตัวตัวธีมของ WooCommerce ใช่ไหมครับถ้าเกิดแพลตฟอร์มของ e-commerce นะครับมันจะมีโอเพนคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยตัว WooCommerce มันดีกว่าโอเคถ้าเกิดคือบางทีเราไปเสนอตัวซีเนสบางทีลูกค้าเนี่ยเขารู้ว่ามันมีซีเนสอะไรบ้างแล้วทีนี้เราจะขายในตัว WooCommerce ได้ยังไงโอเคครับผมครับคำถามที่คลาสสิกมากเจอลูกค้าและเจอมา 5-6 ปีไงก็จะเจออย่างนี้ตลอดไปนะครับผมสิ่งที่เวลาผมขายนะครับ1คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าทางลูกค้าเขาอ่ะเขาฝักใฝ่ในด้านไหนบางลูกค้าชอบในการที่เดเวลอปใหม่ทั้งหมดบางลูกค้าชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆบางลูกค้าไม่เปิดรับ CMS Content Management Platform เลยก็มีครับผมแต่สิ่งที่ผมใช้ขายคือ 1. เรารับงานในสองประเภทเราทำงานยากกับงานเร่งเท่านั้นเวลาบอกลูกค้าว่ารับแต่งานยากกับงานเร่งสิ่งที่ลูกค้าถ้าอยากได้งานจริงเขาต้องทำอะไรเพิ่มครับจ่ายเงินเพิ่มหนึ่งนะและสองคือเวลาจะเป็นตัวบีบเขานะครับผมตรงนี้อย่าใช้แค่ความโดดเด่นของแพลตฟอร์มอย่างเดียวในการพัฒนามันสู้ได้แต่มันก็จะมีมุมที่เราเสียเปรียบได้ใช่ว่าถ้าคนอื่นพวกเอาแยกเป็นคู่แข่งกันนะคู่แข่งประเภทเดเวลอปเองครับสร้างทุกอย่างเองเขาจะทำคอสต์มายได้หมด 100% เลยเราบอกเฮ้ยเราก็คอสต์มายได้ผ่านพุ่งต่างๆเมื่อกี้ผ่านฟังก์ชันที่เราเขียนเองแต่สิ่งที่เราดีมากกว่าเขาคือเราปลอดภัยและเร็วกว่าครับทำไมถึงเร็วกว่าเพราะอย่างที่บอกนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าใส่ก่อนว่าต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าตอนนี้ดูข้อสอบนะดูข้อสอบทำไมถึงเร็วกว่าเพราะตอนนี้คนใช้งานนะครับเยอะมากๆ2-3 ล้านคนแล้วมันเกิดอะไรรู้ไหมครับพี่เวลาเล่นไปกับลูกค้าเล็กพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่พอ2-3 ล้านคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีทำโค้ดมาขายเยอะแยะเป็นปลั๊กอินหน้าที่ผมก็คือไปเลือกปลั๊กอินแล้วก็มาโมดิฟายนิดนึงให้พี่แล้วก็ใช้ต่อได้เลยพี่เทียบกับไปฝ่ายที่ไปดีเวลอปเองทั้งหมดกว่าเขาจะมาเขียนปลั๊กอินกว่าเขาจะมาเขียนปลั๊กอินดิสเขาหรือโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเขาใช้เวลาประมาณ2-3 เดือนในการเขียนให้แต่ของเราใช้เวลาประมาณสัก15 นาทีละกันในการโหลดและติดตั้งนะครับถ้ามีฟังก์ชันไหนที่ไม่ได้ก็เข้ามาเติมละกันเต็มที่เลยผมให้เดือนหนึ่งใช้ได้แน่นอนครับเรื่องเวลาจะช่วยเราได้ในการเอาแพลตฟอร์มที่เป็น TMS ไม่ว่าจะเป็นWordPress มาเซนโต้อะไรแบบนี้ไปชนะครับเจ้าที่เขาสร้างขึ้นมาเองเรื่องเวลาครับสองคือทีนี้เลยนะครับถ้าจะไปแข่งกับที่อื่นสิ่งที่WordPress ชนะเจ้าอื่น WooCommerceชนะเจ้าอื่นก็คือจำนวนปริมาณของใช้มันคือการการันตีว่าเว็บไซต์มันดีจริงก็อย่างนี้เองที่ผมเข้าใจตอนแรกคือว่าถ้าเกิดใช้เว็บที่เป็น CMS กับเว็บที่เราคิดขึ้นมาเองในเรื่องของความปลอดภัยตัว CMS จะน้อยกว่าอันนี้เข้าใจถูกโอเคครับเราเปรียบเทียบนี้ดีกว่าสมมติผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกผมเขียนเว็บบล็อกขึ้นมาเว็บหนึ่งนะครับผมก็ใช้งานได้อยู่แต่เวลาแฮกเกอร์เขาเล่นกันเขาเล่นยังไงรู้ไหมครับเฮ้ยเว็บนี้สวยดีอ่ะรวมกันประมาณ50 คนนั้นในกลุ่มใครแฮกได้เดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาแฮกเรานะแต่มันก็จะมาแฮกเราเพราะงั้นโปรแกรมเมอร์คนเดียวที่เป็นเราเก่งสุดในโลกมาเจอกับเบอร์2ถึงเบอร์50ที่มาลุมเราปริมาณต่างกันค
ค้ดที่ทำขึ้นมาเองคือเราทำคนเดียวถูกต้องไหมฮะเรารู้คนเดียวเราแก้คนเดียวเทียบกับที่เป็น CMS เป็น WordPress ต้องบอกว่าเป็น CMS ต้องมีคนใช้งานเยอะด้วย CMS นี้มีคนใช้งานเป็นล้านคนถ้ามีช่องโหว่ช่องโหว่นึงถามว่าไอ้1ล้านคนนี้โดนไปด้วยไหมครับพองั้นมันจะยอมไหมพอก็ไม่ยอมไอ้1ล้านคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ลงมาช่วยกันเพราะงั้นปริมาณการอัปเดตมันก็จะถี่มากๆนะครับปริมาณการฟิกตรงนี้จะเร็วกว่าที่โปรแกรมเมอร์คนเดียวฟิกไม่เท่าไหร่เทสนี่แหละนะมีการเทสเกิดขึ้นเยอะมากทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่มันอัปเดตค่อนข้างดีหมดเพจโดนแฮกเยอะไหมโดนเยอะเพราะอะไรเพราะปริมาณเว็บที่ใช้เยอะนะครับและที่โดนแฮกจริงๆก็คือมาจากตัวปลั๊กอินที่ไม่ได้อัปเดตมันเราปลูกบ้านไว้แล้วปล่อยให้มันร้างจะมีงูมีอะไรมาก็จะปกติอยู่แล้วครับผมครับผมเมื่อกี้คนแล้วคนเรีย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 นครับเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่อง payment ใช่ไหมครับจะถามประสบการณ์เรื่องชิปปิ้งว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างและแนะนำปรับปรุงที่จะแก้ครับโอเคเรื่องชิปปิ้งนะครับเดี๋ยวนี้ต้องแบ่งแยกเป็นชิปปิ้งสองประเภทหนึ่งคือชิปปิ้งประเภทที่เราไปตกนะครับเป็นพาร์เซลเป็นโพสต์พวกนี้ก็คือว่าเหมือนแบบเอาของไปส่งไปรษณีย์นะครับผมอะไรพวกนี้หนึ่งอันที่สองเป็นชิปปิ้งประเภทที่ดอกอยู่ดอกเยอะไหมแถวนี้ Line แอดแล้วก็มีอะไรนะมีแกร็บแล้วก็มี Delivery เดี๋ยวจะมีนินจาเข้ามาอีกนะครับผมชิปปิ้งที่เราถามนี่คือถามเป็นเจ้าของตัวต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับตัวปั๊กอินต้องบอกว่าผมยังไม่ได้มีอันไหนที่แบบว่าถูกใจของประเทศนะครับผมครับผมเพราะงั้นตัวปั๊กอินเนี่ยไม่กล้าให้ข้อมูลจริงคุณกองคิดว่าตัว WooCommerce เนี่ยครับมันรับสินค้าได้กี่ SKU มากน้อยแค่ไหนครับผมจะมีชุดเรื่องนี้เยอะมากลูกค้าโอเค SKU ครับเป็นคำถามที่มากเลยนะครับเจอบ่อยมากหนึ่งรองรับสินค้าได้เยอะแค่ไหนสองรองรับคนซื้อได้เยอะแค่ไหนสามแล้วถ้าไปทำแข่งกับพวกเว็บไซต์ใหญ่ๆเช่นเอาไปทำแบบ Lazada ทำได้ไหมครับหนึ่งเริ่มก่อนว่าตัว WooCommerce นะครับมันจะใช้ทรัพยากรในเครื่องนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณหนึ่งก้อนนะครับถ้าเทียบกับระบบอื่นเช่นของ Magical จะใช้ประมาณ 3-5 เท่าของตัวเพราะงั้นถามว่า WooCommerce ตัวเล็กก็เริ่มได้แล้วนะครับอาจจะรับสินค้าได้ประมาณสัก 1,000-2,000 ตัวนั้นปกติสิ่งที่มันจะเป็นตัวแปรว่าเร็วหรือช้าเอางี้ดีกว่าถ้าโหลดสินค้าภายใน3วินาทีถือว่าใช้งานได้เนาะแต่ถ้าโหลดสินค้าแล้วใช้เวลาสัก15วินาทีอันนี้ถือว่าเป็นไงครับเรารับไม่ได้ครับเพราะงั้นถ้าลูกค้านะครับใช้สินค้าแค่10กว่าตัวเนี่ยไม่มีปัญหา1,000ตัวก็กล้าบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะเวลาการดึงสินค้าขึ้นมาแสดงแต่ละทีมันคือการดึงข้อมูลจาก SQL แต่ก่อนจะถึง SQL WordPress มีการเป็นแคชขึ้นมาก่อนเพราะงั้นถ้าเครื่องทำงานเร็วนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยปกติถ้า VPS ตัวหนึ่งแรมสัก4คอและแรมประมาณสัก16กิกอะไรประมาณนี้นะครับ 2,000 3,000 สินค้านี่ถือเป็นเรื่องตลอดมาใครจะไปเออนะครับถ้าเป็นหมื่นนะครับพอเว็บไซต์เริ่มโตขึ้นนะครับผมวิธีการสเกลลิ่งมีอยู่2ทางหนึ่งคือ vertical จากเดิม4คอ16แรมใช่ไหมครับขยายไปเลยเป็น6คอเป็น8คอพวกนี้ช่วยได้นะครับแต่สุดท้ายมันจะไปตันสักจุดหนึ่งนะครับตันที่อินฟราสตรัคเจอร์สักจุดหนึ่งครับตรงนี้ผมแนะนำให้1ก็คือว่าอาจจะต้องขยายตัว WordPress จากเดิมที่มี1ตัวเนาะขยายตัว WordPress เป็นสัก3ตัวจะช่วยได้จะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไม WooCommerce คอมเดียวใช้งานไม่ได้ไม่ใช่นะครับของพวก Lazada ของพวกอะไรที่เขาใช้งานได้เยอะๆเนี่ยเขาก็มีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวเช่นกันก็แนะนำตั้งโหลดบาลานซ์สักตัวนึงนะครับและจากนั้นก็ขยายตัว WooCommerce เป็นสัก1สัก2สัก3ตัวถ้ามันยังไหวอยู่ใช้ database ตัวเดียวก็ได้ถ้ามันยังไม่ไหวเริ่มไม่ไหวแล้ว database อ่านเยอะมากอ่านไม่น่ากลัวต้องเขียนถ้ามันอ่านเยอะมากก็ยังไหวแต่ถ้ามันเขียนเยอะมากเช่นมีการซื้อมีการเรคคอร์ดหรือมีการทำ transaction ว่าเราบันทึกว่าคนคนนี้มากดดูอะไรกดไปไหนต่อและกดซื้อหรือไม่ซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรเพื่อเก็บ Big Data ตรงนี้จะมีการเก็บข้อมูลทุกท่านเยอะครับ Database 2ตัวเราอาจจะไม่พอ WordPress จะมีสิ่งหนึ่งนะครับเรียกว่า HyperDB นะครับจากเดิมที่เราเก็บ Database แค่ตัวเดียวจะมีการออกกระจายไปได้เป็น HyperDB เป็น2เป็น3ตัวขึ้นไปพอกันถามว่า
ปริมาณสินค้าที่รับได้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเขากล้าบอกเลยว่าเป็นหมื่นนี่คือปกติมากที่สำคัญ MySQL นะครับเวลาที่มีสินค้าสักหมื่นหนึ่งยังไม่เท่าไหร่แต่เวลาเรียกรีพอร์ตเวลารีพอร์ตคือการเอาออเดอร์ต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วเรามีสินค้าหมื่นชิ้นแต่ว่าออเดอร์เราน่าจะมีสักเป็นประมาณแสนถึงสองแสนละเนาะแต่ประสบการณ์ไม่ไหวครับสิ่งที่มันทำได้คือเราต้องหาตัวช่วยให้เปิดให้ดัตเตอร์เบสตัวนี้ก็ใช้ Elastic Search นะครับเข้ามาช่วย Elastic Search เนี่ยมันเหมือนกับต้องบอกว่าบนเพจใช้ MySQL ใช่ไหมครับแต่ตัวที่มันเร็วกว่า MySQL ในการดึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นพวก NoSQL ต่างๆเราใช้ดัตเตอร์เบสอีกตัวนึงเข้ามาช่วยคือ Elastic Search ได้มันจะทำให้จากเดิมคิวรี่ที่เรียกประมาณสัก 4-5 วินาทีเหลือแค่ไม่ถึง1วินาทีได้จำชื่อวันนี้ไว้ดีว่า Elastic Search นะครับใช้กับ WooCommerce ได้ครับครับผมครับยังถามเรื่อง Soft Management นะคะพอดีว่าอะไรไม่เห็นเป็นนะครับSoft Management ค่ะเพิ่งแบบติดกับทีมเอสที่มีตลาดด้วยใช่ครับผมที่เรื่องการซิงค์ด้วยเบอร์บางทีแบบลูกค้าสั่งในเว็บมาแล้วแบบตึกของหมดหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ทราบว่ามันก็มีความคิดที่ไหนโอเคตรงเรื่อง stock management นะครับปกติ WooCommerce จะมีจำนวน stock ให้แต่เวลาเอาไปใช้งานจริงครับอย่างที่ผมทำตอนนี้อยู่ให้เว็บไซต์กับ enterprise ที่หนึ่งที่ใช้ WooCommerce นะเขาต้องการ real time stock เขามีสาขาทั่วกรุงเทพประมาณสัก100สาขาเขาต้องการดูว่าลูกค้าเข้าไปที่เว็บเนี้ยณตอนนี้เลือกสาขาเนี้ยสินค้าไหนมีบ้างให้คนเห็นตลอดผ่าน WooCommerce แล้วถ้าเปลี่ยนสาขาก็ต้องดึงข้อมูลใหม่มาอีกนะครับผมสิ่งที่ต้องทำวันนี้คือเราเปลี่ยนคอสตอมขึ้นมาคงจะไม่มีปลั๊กอินที่แบบว่าออโตเมติกมากนะครับโดยที่เราเก็บขึ้นมาต่อบุคคลและตัวแท็บดาต้าบิทของเขานะครับผมก็คือว่าเก็บมันแบบให้ API เชื่อมกันแล้วก็มาอัปเดตกันในโปรแกรมดีๆครับผมอีกคำถามในเรื่องการซิงกับมาเก็ตเพลสครับผมที่แบบซิงกับไอเทมนะฮะโอเคซิงกับมาเก็ตเพลสนะครับเช่นของทางบริษัทของเราโอเคครับตรงนี้ถ้าบอกเรื่องแนะนำปลั๊กอินเนี่ยผมไม่กล้าพูดเพราะมันจะเยอะมากเพราะอะไรสมัยก่อนผมเคยแนะนำปลั๊กอินไปแล้วมันจะแบบตัวคนนี้ถูกกับคนนี้ปลั๊กอินอีกคนก็จะถูกกับอีกคนนึงเพราะความชอบไม่เหมือนกันครับผมก็เลยลองเซิร์ชเพื่อนใจดีกว่าแล้วก็ลองคงต้องบอกคำเดียวว่าต้องลองกับผมครับเดี๋ยวนี้ขอรอบนะครับเออถึงเวลาแล้วครับได้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีคำถามตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเผื่อไปนอกรอบกันได้